สวัสดีครับเที่ยมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทยพีวีเอสพอดแคสต์ไปกรีกกันมายังไม่จบเลยครับครั้งนี้ผมจะพาลงไปที่ถางผักตายของกรีกมีการข้ามคอคอดกระเหมือนกับคอคอดกระบ้านเราด้วยแต่คอขอดที่นี่เขาเรียกว่าคอคอดคอรินนะครับเที่ยวนี้ไปข้ามคอคอดที่คอรินบุกสุสานหน้าก,ากากทองคําในปราการแห่งนครไมซิเนียน ฟังแล้วท่านคงเอ๊ะมันมีอะไรมันเป็นยังไงตรลงมี3าประเด็นนะครับ1คือไปข้ามขอขอดกานที่สองก็คือไปสู่ปราการแห่งไมซีเนียแต่กเ่านที่3ก็คือที่นี่สุสานหน้ากากาทองคําทั้ง3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลือเรื่องของโลกเลยแหละครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา การไปกรีกของพวกเราพี่น้องในครั้งนี้พี่ๆน้องๆถามว่าผมอยากจะไปไหนบ้างผมบอกว่าก็ถ้าเป็นไปได้อยากไปที่เป้าหมายปลายทางจริงๆก็คือไปที่ปราการแห่งไมซินีทําไมถึงอยากไปเดี๋ยวตอนท้ายจะบอกแต่มันสําคัญมากๆเพราะว่าพอวันหลังตอนที่เข้าไปที่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งเอเธนส์ ห้องแรกเนี่ยที่ทุกคนเข้าไปแล้วตกตะลึงตะลึงพึงเพลิดเลยพี่น้องผมบอกว่าดีอย่างเลยเราได้ไปเห็นสถานที่จริงพอมาเห็นสิ่งของที่จะแสดงแล้วบอกว่ามาจากที่นี่ไม่น่าละ่ะผมถึงอยากจะไปแล้วมันทําให้อ๋อมันมาจากที่มันเป็นอย่างนี้ที่นี่เป็นอย่างนั้นน,นั้นก็คือบรรดานหน้าก,ากากทองคาซึ่งขุดพบอยู่ในสุสานที่ปราการแห่งไมซินี แต่ว่าการไปเนี่ยก็ยากหน่อยนะครับจากเอเทนเนี่ยต้องนั่งรถไป 2- 3สาชั่วโมงตอนแรกเนี่ยทุกคนบอกผมมันไกลเกินไม่ไปดีกว่าแต่พอผมอธิบายทุกคนบอกว่าเอ้าขันไปยอมผมนะครับโดยถามว่าเราจะแวไหนก่อนผมเสนอว่าไปจุดไกลที่สุดก่อนความจริงเลยจากที่นี่ยังมีอีกจุดที่สําคัญกว่าแต่เราก็ตัดสินใจไม่ไปนะครับเพราะว่าถึงจะสําคัญยังไงแต่ว่าถ้าไปมันต้องนอน เพราะที่ที่ปลายทางที่เลยไปกว่านี้นะครับอันนี้เป็นคาบสุดที่เขาเรียกคาบสุดโพลีเพนิสนส่ยนะคาบสมุทรนี้เนี่ยทางตะวันตกเนี่ยมีอีกที่หนึ่งที่ใครๆก็รู้จักอะ่ะคือก็คือ,คอนครแนงโอลิมเปียซึ่งเป็นที่เกิดของกีฬาโอลิมปิกนะครับตรงนั้นเนี่ยมีหอเทพสําคัญมากคือหอเทพแห่งซิอุสก็เป็นวิหารใหญ่แล้วก็มีความสําคัญมาก กีฬาโอลิมปิกที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพื่อบูชาเทพซิอุสเนี่ยเทพชุสนะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยนู้นแล้วนะครับทีนี้เราไม่ได้ไปที่นั่นงนั้นเราก็จะไปแต่เพียงที่คอรินท์กับที่ไมซีเนียนดังนั้นการเดินทางของเราเนี่ยก็เริมแล้วผมก็บอกว่ามันจะต้องข้ามจุดจุดหนึ่งที่มีความสำคัญมากเลยอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีคอขอดกระนะครับระยะเส้นทางสักประมาณหลายสิบกิโล แต่ที่นี่นะเขามีข้อข้ออยู่ข้อข้อถึงเป็นกิวเล็กๆนะครับของคาบสูดโพลีนอสเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกรกเนี่ยยืดลงมาในทะเลไอโอนิกทะเลอีเจนนะครับข้อข้อนี้มันยาวแค่6กิโลเอง6กกิโลมีความพยายามที่จะขุดที่จะตัดกันหลายครั้งแต่ก็ทำไม่สำเร็จจนเพิ่งจะสำเร็จเมื่อ พศ2436นี่เอง2,436ก็คือเมื่อประมาณ120 1 3 0ปีที่ผ่านมาแล้วมีอะไรให้ดูผมบอกตอะพอรถไปถึงรถก็ถามว่าจอดไหมว่าจอดสิเพราะข้อขอดนี้นะครับหรือช่องไอ้คลองเนี้ยนะครับคลองเนี้ยที่ตัดผ่านข้อคอ,อดเนี่ยมันเป็นปฏิบัติการหรือเรื่องหรือโลกนะครับพาะจริงเนี่ยก็คิดจะตัดมาพร้อมๆกับข้อขอดกลบบ้านเราแหละ นะครับแต่ขุดไม่ได้ซะทีแต่สุดท้ายเขาขุดได้มาปี2อ3 6ี่สในขณะที่ขอขอดการเนี่ยจริงๆแล้วฝรั่งก็อยากจะมาขุดตั้งแต่สมัยพระนารายณ์นู่นถ้าท่านติดตามนะครับจนมาถึงสมัยรสี่รหก็มีความพยายามแต่ทางฝ่ายไทยเนี่ยด้วยความไม่มั่นใจในหลายประเด็นไม่ใช่เพียงเทคโนโลยีหรอกเพราะว่าตอนนั้นเราทําเองก็ไม่ได้ก็ต้องให้ฝรั่งมาขุดถ้าฝรั่งมาขุดฝรั่งก็ขอสิทธิพิเศษขอนู่นขอนี่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสิทธิส,ธสภาพนอกอนาณาเขต คือแม้กระทั่งทำให้แผ่นดินเนี่ยแบ่งเป็นสองแผ่นตัวเห็นนั้นเนี่ยทางฝ่ายไทยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารา,ายก์ก็รีรอจนถึงราสีลร้วหก็พักไว้นะครับทุกวันนี้ก็ยังมีคนอยากจะขุดอยู่แต่ว่าจะเป็นยังไงก็ค่อยดูกันต่อไปคราวนี้เนี่ยเราไปที่คลองคอรินคนเนลเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอไปถึงนะทุกคนลงรถไปดูนะโอ้คลองนี้นะครับ ไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่เลยนะครับมีสะพานข้ามให้คนเดินได้ด้วยนันเป็นคลองที่ตัดข้ามคอคอดเพื่อให้เรือเดินทะเลเนี่ยวิ่งตัดลัดได้แล้วการตัดลัดคราวนี้เนี่ยทำให้เรือเนี่ยเซฟระยะทางไปได้ตั้ง131่มไมล์ทะเลถามว่าคลองนี้เอ้ยแล้วคลองนี้มันต้องกว้างเท่าไหร่ก็เอาว่าสมัยนั้นเรือที่เดินทะเลแล้วก็ มาลัดทางนี้เนี่ยก็ไม่ได้เรือใหญ่สักเท่าไหร่มากนักเมื่อเมื่อประมาณ130ปีก่อนคลองนี้จึงมีความกว้างเพียง24เมตรครับความกว้างของคลองนะฮะยีเมตรมีสะพานให้เราเดินข้ามได้เราก็ไปเดินท่ามทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกแต่ที่เท่มากๆก็คือว่าการขุดเนี่ยเขาขุดตัดนะเขาขุดตัดหน้าผาหิน เพราะว่ตลอดตรงนี้มันเป็นหินทั้งนั้นนะครับเขาขุดตัดหน้าผาหินลงไปทั้งหมด79เมตรจนไปถึงระดับน้ำแล้วใต้น้ำลงไปเนี่ยลึกไปอีก8เมตรกินน้ำลึกนิดเดียวที่ผิวน้ำคลองเนี่ยมีความกว้าง24เมตรนะครับตามที่ผมเรียนแล้วนะครับแล้วก็แต่ที่เท่กว่าน,นั้นก็คือว่าทองนี้เขาเหมือนตัดภูเขานะเป็นเส้นตรงเลย ลำคลองนี้ยาวทั้งหมด6.3กิโลเมตรเราเดินข้ามเนี่ยเห็นคลองไปถึงปากคลองฝั่งนู้นและปากคลองฝั่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในมหัศจาสันะ์ในปฏิบัติการแล้วคลองนี้เนี่ยไม่ได้ตัดโดยกรีกนะครับปรากฏว่าคนที่มาขุดเนี่ยก็คือฝ่ายวิศวกรของฮังการีเราก็ไม่เคยคิดน,นะเออฮังการี Hungary เนี่ยเคยมีความกข้าวหน้าขนาดนี้เลยเหรอ เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนี่ฮังการี Hungary เป็นคนราัดเราไม่เคยได้ินชื่อประเทศนี้ส่วนใหญ่แล้วนึกถึงไม่ต่างเยอะ,ะมันก็ต้องไปนั่งกรินท่ไหแต่ฝรั่งเศสนะครับแ,แล้ฮังการีเป็นคนมา,มาตัดได้ผมดูแล้วเอ็นี่ขอคอดกระมันจะตัดได้ไหมแต่ขอ้อขอดกะเรายาวกว่านี้นะครับ<ม>แล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขอะไรๆอ,อ,อีกหลายอยา่างก็เอาว่าเราได้ข้ามคอคอดแห่งคอรินเป็นจุดแรกซึ่งก็ถือว่าเป็นความรู้สึกที่ไม่ธรรมดา เหมือนเรารู้สึกสุเอตปาณามาอันนั้นมใหญ่แล้วก็กว้างจุดที่สองพอเราข้ามไปจากคลองคอรินเนี่ยนะ,ะท่านได้ยินชื่อนะคอรินมันก็มีเมืองเก่าอีกมมอเมืองหนึ่งชื่อวเมืองคอรินซึ่งเป็นที่มาของชื่อของไอหัวเสาโรมันเสากรีกโรมันที่เรามีเสาดอริกเสาไอโอนิกและเสาคอรินเทียนคอรินเนี่ยเป็นเมืองใหญ่มากโดยหลักการนะว่าเป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองสุดๆแล้วก็มั่งคั่งสุดๆในยุคกรีกก่อนที่จะ ผนวกไปรวมอยู่ในเฟเดเรชันของกรีก,กับเอเธนคือเป็นนครรัฐท่านคงจําได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยในในกรีกเนี่ยเป็นนครรัฐหนึ่งนครรัฐสองนครรัฐส,สปาร์ตานนครรัฐคอรินนครรัฐเอเธนมาซเซดโดนเนียของอเล็กซานเดอร์มหาราชเราะฉะนั้นแต่ละนครรัฐก็มีความแข็งขันกันคนละอยา่างรบก,กันไปรบก,กันมาที่คอรินเนี่ยเขาอยู่ริมทะเลความที่เขาอยู่ริมทะเลเนี่ยมีอ่าวที่เรือมาจอดได้นะครับก็ทําให้ มัง่งคั่งจากการค้าขายแล้วก็มีการค้าสินค้าต่างๆแล้วก็มีช่างฝีมือที่ดีที่คอรินเนียม,มีวิหารเทพที่สำคัญก็คือวิหารแห่งเทพอพอลโลอีกอย่างหนึ่งนะครับคอรินเนี่ยท่านคงจำได้ที่เอเธนเนี่ยมันมีตลาดถ้าท่านจำได้ตลาดข้างล่างที่เรียกว่าอะกร่าและข้างบนที่เรียกว่าอะโครโปลิสก็คือเมืองบนเนี่ยที่คอรินก็เป็นเหมือนกันก็มีเมืองล่างกับเมืองบนแต่เมืองบนเขาสูงมาก รถก็ขึ้นถึงได้แหละแต่เราก็บอกว่าเราไม่ไปดีกว่าที่เมืองบนของคอรินเนี่ยเพราะว่าไปไกลแล้วส่วนใหญ่คนทั่วไปเนี่ยก็จะเที่ยวแต่แค่เมืองล่างเพราะมีวิหารเทพอพอลโลอยู่ที่นั่นแต่ที่สำคัญที่สุดสำหรับคอรินเนี่ยก็คือว่ามีพิพิธภัณฑ์ทีเ่เรียกว่าไซมิวเซียมเวลาเราไปเมืองไหนที่เป็นแหล่งโบราณคดีเมืองเก่าเนี่ยเขาจะมีพิพิธภัณฑ์ประจำแหล่งโบราณคดี แล้วพิพิธภัณฑ์ประจำแหล่งโบราณคดีของที่เราไปเห็นเข้าเนี่ยมันดีจริงๆรวบรวมของที่พบไว้อย่างสมบูรณ์แล้วก็มากอย่างในประเทศไทยเราถ้าเราไปเที่ยวตามพิพิธภัณฑ์ไซมิวเซียมทั้งหลายก็จะมีของไม่เท่าไหร่แล้วเป็นเล็กๆส่วนใหญ่ก็เป็นอะไรเป็นเป็นภาพหรือถ้าเป็นสิ่งแสดงก็เป็นสิ่งประเภทสิ่งจำลองเพราะว่าของจริงๆต้องไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่กรีกก็เหมือนกันนะครับของสําคัญก็ไปเก็บที่ปารีสแห่งชาติแต่พิอาจจะเพราะเขามีของมากนะครับที่พิ่รันในแหล่งโบราณคดีเนี่ยจึงมีสิ่งแสดงที่สําคัญและก็มีความหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเครื่องถ้วยกรีกเนี่ยเขาจะมีเรื่องเครื่องถ้วยที่เขารุ่งเรืองมากที่คอรินเนี่ยก็มีอายุสมัยประมาณสักรุ่นพุทธกาลผมใช้คำนี้นะรุ่นพุทธกาลก็ราว ศตวรรษที่6ก่อนคริสตก์กาลก็ราวแถวแถวพศศูนย์น่ะนะครับพอเราไปเห็นโอ้นี่ที่โลกกรีกเนี่ยเมื่อแถวแถวร่วมพุทธกาลเขาต้องเรืองขนาดนี้เลยเครื่องถ้วยเครื่องใช้ไม้สอยหรือแม้กระทั่งอ,อาคารเสราวิหารของเขาจะเป็นหินอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วิหารแห่งอพอลโลเนี่ยครับเป็นหินอ่อนเป็นแท่งนะครับหนึ่งคนโอบแล้วสูงจำไม่ได้แล้ว,ว่าสูงเท่าไหร่ เขาคงเหลืออยู่เจ็ดเสาครับจากทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ประมาณหกเจ็ดสิบเสาเขาเหลืออยู่เจ็ดเสาแค่เจ็ดเสาที่เหลือนี่ก็เหลือแหล่แล้วคอรินเนี่ยรุ่งเรืองมากจนถึงยุคต้นของโรมันนะครับที่มีแม่ทัพของโรมันมาถลม่มเส้ยับเยินเลยจนตอนหลังเนี่ยออกัสซัสนะครับท่านส่งมายกให้คอรินเนี่ยกลายเป็น ฮับอ่ะเป็นศูนย์ของโรมันนั้นคอรินก็กลับมารุงเรืองอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะค่อยๆร้างลาไปนะครับมันก็ส่วนที่เราไปแต่มุญหมายที่ผมยังไม่ได้เล่าแล้วคงต้องรีบเล่าเพราะว่าเดี๋ยวเวลาก็ไม่พอแล้วก็คือว่าที่ไปดูสุสานหน้ากากทองคําในปราการแห่งนครไมซินีขอเริ่มด้วยนครไมซินีก่อนแล้วกันนะครับนครไมซินีเนี่ยถือเป็นหนึ่งในอารยธรรมแรกเริ่มที่มาก่อนกรี แล้วก็มาก่อนโรมันนะครับถามว่ามีอายุสักประมาณเท่าไหร่ไมซซนีเนี่ยไมยซินีก็มีอายุประมาณสักประมาณ1,000ปีก่อนคริสตศักราชก็ประมาณอายุประมาณ3,000ปีที่แล้วนะครับถือว่าเป็นรัฐที่แข็งแรงแล้วก็เ,เป็นเป็นหลักใหญ่หลักหนึ่งแล้วก็เป็นเ,เมืองนักรบนะครับที่สำคัญ ของย่านเมดิเตอร์เรเนียนมีเรื่องราวมีนิทานมีตำนานปรมปรามากมายโดยไม่เคยรู้กันมาว่าอยู่ที่ไหนแน่นะครับมีหลายเมืองมากคือในในโรมันในกรีกโรมันยุคยุคหรือดำบันเนี่ย มันเป็นเรื่องตำนานที่ผูก,กเทพนั้นเทพนี้เดยที่ไมซินีก็เกี่ยวกับเฮอร์คิวลิสนะครับที่มาทํานู้นทนํานี้นะครับแล้วก็มีเทพประจําเมืองก็เป็นเรื่องของเทพแล้วเราคิดว่าไม่จริงอย่างนั้นนะนะครับเป็นเรื่องเล่าเหมือนกับบ้านเราทุกวันนี้เราก็มีตำนานมีนิทานที่เราคิดว่าไม่จริงแต่ของไมซินีเนี่ยเขาก็ไม่แน่ใจว่าจริงไม่จริงจนสุดท้ายเนี่ยมีคนคนหนึ่งนะครับชื่อนายไฮริชลีมานท่านคงจําได้วันที่ผมไปเอเธน ผมก็ตามไปที่บ้านของเขาที่ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ริชลีแมนเนี่ยเป็นคนไม่ธรรมดานครับเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจแล้วก็มีความสนใจในเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีก็อ่านหนังสือมากอ่านอ่านนิทานอ่านตำนามากก็ตั้งคำถามว,ว่าไอ้ชื่อเมืองในตำในตำนานหรือในพงศาวดารหรือเออมืองต่างๆที่กล่าวขานเนี่ยมันมีจริงไหม ใหริชลีแมนเนี่ยนะครับก็ตั้งใจที่จะหาให้เจอเขาไปเจอครั้งแรกที่ลั่นโลกก็คือเขาไปขุดเจอเมืองทรอยซึ่งทุกวันนี้อยู่ในตุรกีนะครับอยู่คนละฝั่งกับกรีกเนี่ยนะครับอยู่คนละฝั่งทะเลก,กับกรีกเนี่ยเขาไปขุดเจอเมืองทรอยที่ว่าด้วยเรื่องเอ,อ่อปารีสลักขโมยเฮเลนนะฮะไปอยู่ที่เมืองทรอยแล้วก็ทางเรียกว่าทางเจ้าเมืองของ กรีกทั้งหลายนะครับมีความตกลงว่าถ้าเมืองไหนถูกถูกมินนะเราต้องไปสู้เอาคืนด้วยเหตุนี้แหละครับเฮเลนเนี่ยเป็นเมียของอากาเมมเมมนั่นทุกรัฐก็ต้องมาช่วยอากามมมนั่นเนี่ยไปไปเอาเฮเลนคืนมาให้ได้แล้วก็เป็นโอ้เป็นมหากาบที่เรียกว่ามหากาบอีเลียดเนี่ยนะครับที่ก็ไปรบกันแล้วก็กว่าจะชนะได้ไปกันไม่รู้กี่ปีผมจำไม่ได้แล้วหลายปีมากเลย แล้วพอขอพอข้ากลับโฮเมอร์ Homer เนี่ยก,ก็เขียนเป็นอีกมหากราบหนึ่งที่เรียกว่าโอเดซีนะครับก็คือเป็นมหากราบของการเดินทางกลับนะครับโอ้ยเป็นเรื่องแบบอยู่ในเป็นเป็นเทพพนิยายนะครับแต่ปรากฏว่าสลีแมนเนี่ยไปขุดจนเจอหลักฐานยืนยันว่าตรงนี้แหละคือเมืองทรอยเพราะว่าเรื่องของทรอยเรื่องของม้าไม้เมืองทรอยเรื่องของเทพทั้งหลายเนี่ย มันปรากฏอยู่ในไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเล่าหรือการกล่าวขานแต่ปรากฏว่ามันปรากฏอยู่เป็นรูปอยู่บนกบระเบื้องถ้วยนะครับเป็นรูปอยู่บนนู่นบนนี่วาดกันไว้สุดท้ายชลีแมนไปพบเจอเมืองถอยแล้วแกก็ตั้งโจทย์ว่าแกจะต้องหาอีกเมืองหนึ่งให้เจอนะครับหลักหลักของแกเนี่ยแกอยากจะหาเมืองของอากาเมนนนให้เจอที่ถือว่าเป็น เจ้าผู้ไปพีทรอยให้ได้แกก็มาหาสำรวจขุดแกก็ศึกษารดูศึกษานี่แล้วแกก็คิดว่าไอ้ตรงที่ผมเรียกว่าไมซินี่แหละแกบอกตรงนี้แหละมันน่าจะเป็นเมืองของอากามนนันแกก็มาขออนุญาตตอนนั้นก็ต้องขออนุญาตจากตุรกีนะครับเพราะกรีกเนี่ยเป็นนะตกอยู่ในการครอบครองของออตโตมันขออนุญาตแล้วก็หลักการคืออนุญาตแล้วขุดแล้วก็ถ้าได้อะไรก็ต้องแบ่งแบ่งกันเนี่ยนะครับชลิมานขุดจน จะไม่ได้วันไหนปีไหนไม่รู้เลยนะครับขุดไปนะเข้าไปแล้วก็เจอเป็นเรียกว่าเป็นสุสานนะ่ะนะคำว่าสุสานเนี่ยมันมีเป็นวงหินเรียงกันเป็นสองชั้นซึ่งวันนั้นผมไป h อ p โผลเข้าไปนะเจอเลยครับก่อนจะไปเจอขอตรงนี้ก่อนว่เาเขาบอกว่าเมืองนี้เนี่ยนะที่อาร์ก a มชลีแมนคิดว่าต้องใช่นะครับเพราะว่ามีลักษณะ คืออยู่ไม่อยู่ริมอยู่ไม่ไกลจากทะเลใช่ไหมครับแล้วก็อยู่เยื้องกันนะฮะกับเมืองทรอยและที่สําคัญก็คือมีทั้งเมืองบนและเมืองล่างเมืองบนก็คือที่เรียกว่าอะโครโพลิสเนี่ยนะครับมีอยู่บนภูเขาสูงขึ้นไปนะครับบนนั้นเนี่ยมีพระราชวังมีร่องรอยซากตําตหนักมีร่องรอยนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าอะไรบ้างแล้วที่ซุ้มประตูเนี่ยสำคัญนะฮะก็คือมีประตู เนื้อประตูเขาเรียกไลออนเกตนะฮะเป็นรูปสิงสองตัวนั่งเผชิญหน้ากาันแต่หัวเนี่ยขาดไปแล้วถูกกระเทาะไปแล้วเนี่ยคือปากประตูเนี่ยเป็นปากประตูที่ใหญ่มากนะครับอตอนที่พวกเราไปถึงพอรถจอดถึงก็โอ้ผมเนี่ยเลยเห็นหอเมืองบนเหมือนกับอะโครโพลิสเอเทนอันนี้ก็สูงใหญ่แต่ขนาดเล็กกว่านะครับแต่สูงใหญ่แล้วเหมือนว่าจะสูงกว่าด้วยซ้ำไปนะครับเห็นโดดเด่นอยู่ไกลแล้วก็ แล้วก็โูอยู่พุ่งขึ้นไปเหนือฟ้าแหละนะครับแล้วก็พอเดินเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นกำแพงนะครับกำแพงศิลาใหญ่แล้วก็มีเนี่ยปากประตูพอเห็นแค่ประตูไลออนเกตนี่ก็อึ้งแหละว่าอ๋อมันอย่างนี้เองมันใหญ่อย่างนี้เอง <c oughs> แต่พอเดินเข้าไปเนี่ยโอ้คนเนี่ยงงอยู่มุมหนึ่ง,งเราเข้าไม่ถึงเลยผมก็เหลือบดูเลยกันนี่เป็นอะไรอะ่ะมันเป็นวงหินนะครับ วางตั้งเป็นแผ่นเนี่ยวางเรียงกันเป็นสองสองชั้นวงเส้นผ่าศูนย์กลางก็หลายสิบเมตรนะวงใหญ่มากสุดท้ายอ๋อตรงนี้นี่แหละคือสุสานของของใครก็ไม่รู้เอางี้แล้วกันแต่เชลีแมนเนี่ยแกขุดลงไปแล้วแกก็เจอถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเจอหลุมศพประมาณ6กหลุมด้วยกันเป็นเป็นซองอนะเป็นซองหกลุมแล้วเมื่อขุดลงไปเรื่อย ในแต่ละหลุมเนี่ยเต็มไปด้วยเครื่องทองใช้คำว่าเต็มไปด้วยเครื่องทองเครื่องประดับทองสารพัดอย่างแต่ที่สําคัญที่สุดมีหน้ากากทองคําด้วยผมจ,ำจำําจํานวนไม่ได้แต่หลายหน้ากากอะเป็นหน้ากากที่ใหญ่มากแล้วดูแล้วหน้าตาเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมีตามีจมูกนะครับดูเป็นนักรบทันทีที่ชลีแมนเห็นเนี่ยนะแกบอกว่าฉันได้จ้องหน้าอากาเมินนแล้วนี่แจ้งนี้เลยนะครับแล้วก็แจ้งประกาศกล้องไปเลยแล้วก็ แจ้งไปทุกฝ่ายว่าเจอแล้วเจออากาเมนอนแล้วก็สรุปว่าเนี่ยคือน่าจะเป็นเมืองของอากาเมนอนที่เฮเลนเคยอยู่การขุดค้นครั้งนั้นเนี่ยจึงการเป็นขุดค้นที่มีความสําคัญมากถึงมากที่สุดสําหรับโลกตะวันตกที่ค้นหาเรื่องกรีกแล้วก็ย้อนไปถึงยุคของเฮเลนออฟทรอยถ้าว่าปัญหามันตามมาพอแกขุดไปขุดไปปรากฏว่าสิ่งที่ค้นพบเนี่ย มันเก่าลึกกว่ายุคของทรอยมันเก่าลึกกว่ายุคของทรอยไปสักประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะครับไปหลายศตรวรรษเลยแหละอาจจะเกือบถึงพันปีด้วยซ้ำไปบทสรุปก็คือว่าที่นี่คือนครแห่งไมซินีมแคให้เมืองของอาคาเินนครับแล้วศพนี้ศพใครก็ยังไม่เป็นที่สรุปนะครับแม้จะมีจารึกมีเขียนอะไรก็กตามเนี่ยบางฝ่ายก็บอกว่าเป็นศพของแขกที่มาเยือนนครไมซินี หรือบางคนก็บอกว่าเป็นศพของกษัตริย์แห่งไมซินีแต่ปัจเุบันก็คือว่าเลยขึ้นไปนะครับเดินเลยกันขึ้นไปตอนแรกหลายคนบอกไม่ขึ้นแล้วแต่สุดท้ายเราก็เดินขึ้นไปจนสุดนะครับผมเองไปแค่สุดแล้วคนรีบกลับมาดูสุสานให้ชัดๆแต่พี่น้องที่ไปเนี่ยเขาเดินลงไปข้างหลังเลยเขาบอกโอ้โหข้างบนเนี่ยนะครับเราเห็นอนะ่ะเป็นฐานเหลือแต่เพียงฐานพระราชวังแล้วกันเป็นวังวังหลกักวังรอง แต่เลยเข้าไปอีกเขาบอกมันมีที่อยู่ของช่างที่อยู่ของคนเฝ้าโรงครัวโรงนั้นโรงนี้เป็นเต็มไปหมดเลยสําหรับผมนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีพิพิธภัณฑ์ด้วยและยังมีสุสานย่อยอยู่ข้างนอกอีกผมก็เลยไม่ขึ้นไปข้างบนให้เลยไปข้างหลังแค่ไปถึงข้างบนสุดเรารู้สึกว่าพอใจแล้วจริงๆเวลาเราไปเที่ยวเนาะถ้าเราจะเอาให้ครบบางทีก็ไม่ไหวแล้วต้องตัดสินใจว่าเลือกแค่ไหนบางครั้งเราก็พลาดของดีแต่สําหรับผมเนี่ยผม วกไปที่พิพิธภัณฑ์ปรากฏว่าเหมือนกับที่คอรินครับพิพิธภัณฑ์ที่ไมซิเนียที่ที่ตรงนี้เนี่ยครับเก็บรวบรวมแม้กระทั่งหน้ากากทองคำนะเข้าไปยังวางตั้งอยู่เลยปรากฏว่าเป็นของจําลองนะเขาก็ตั้งของจาลองไว้ให้เห็นแต่จุดที่มีความพิเศษที่สุดก็คือเครื่องถ้วยผมคิดว่าเครื่องถ้วยเขาแสดงให้เห็นว่าเครื่องถ้วยที่นี่เนี่ยที่รุ่งเรืองมาก่อนกรีกรุ่งเรืองเนี่ยครับหลายร้อยปีเนี่ยเครื่องถ้วยก็อลังการมากมาก,มาก มีการวาดรูปบนเครื่องถ้วยเนี่ยมีรูปวาดแล้วก็มีรูปวาดเป็นรูปปลาโลมาเป็นรูปปลาหมึกนะบางคนดูคล้ายๆบ้านเชียงแต่มันไม่คล้ายนะครับมีลักษณะเฉพาะของเขาแล้วเครื่องถ้วยก็มีทาสีขาววาดสีแดงและสุดท้ายแน่นอนครับในฐานะที่ผมจะเป็นคนศึกษาร,รูปปัดก็มีครับลูปปัดก็มีไม่น้อยทีเดียวที่อยู่ในสุสานใกล้ๆก,กับพิพิธภัณฑ์นั้นเนี่ยยังมีสุสาน นะครับที่เขาทําเป็นเขาสร้างทาตั้งแต่ยุคนู้นนะครับยังอยู่สมบูรณ์เพียงแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ขูดแต่งแล้วก็เอาของไปเก็บเราไม่หมดแล้วก็เปิดให้เราเข้าไปอยู่ในสุสานได้เหล่านี้เนี่ยครับคือสิ่งที่เราไปพบไปเห็นสําหรับที่ข้าศึกโพลโคอนิสแล้วก็ข้ามคลองคอรินนะครับไปที่เมืองคอรินแล้วก็ไปที่ทีนี้หาของกินสิครับเราก็เอ๊ไปกินอะไรดี ทุกวันนี้เวลาจะไปหากินอะไรถ้าไม่มีแผนเราก็ค้นใช่ไหมฮะค้น Google หาที่กินเราไปที่แรกเขารีวิวว่าดีเราก็ไม่เปิดครับสุดท้ายก็กลับมาที่2เป็นร้านเล็กๆเจ้าของทํากัน2คนคือคุณลุงกับคุณป้าเราก็ไปถึงก็สั่งอาหารกันปรากฏว่าเราก็สงสัยไม่ไหวอะรออยู่พักหนึ่งนะไปกัน9คนอาหารออกมาพรบเดียว9คนเพราะเราเอ๊ะมันคต้องช้าแน่เลยเพราะ คุณป้าทำใช่ไแล้วคุณลุงเสิร์มอ่ะปรากฏว่าพอถึงเวลานะออกมาพร้อมกัน9คนได้กินพร้อมกันแล้วที่สำคัญก็คือชุดใหญ่มากแล้วก็อร่อยด้วยแต่ยิ่งกว่านั้นนะตอนจบเป็นเป็นไมตรีจิตมิตรภาพที่ดีจริงๆเลยคือนอกจากอร่อยไม่แพงแล้วมีความเป็นกันเองก็คือเนี่ยคุณลุงคุณป้าเสียงแกก็เอาผล,ลไม้มาให้กิน ผลไม้ที่เราได้กินคือทับทิมที่ปลูกที่นั่นเราเห็นนะตามต้นแกก็บอกให้เก็บที่ต้นแหละแล้วก็มาปอกให้เรากินทับทิมข้ออร่อยมากเลยครับอีกอย่างหนึ่งที่แถบนี้นะฮะที่อร่อยมากๆแล้วขึ้นชื่อสูงสุดนะครับก็คืออง,งุ่นที่เอาไว้ทํไวน์แกก็เอาองุ่นมาให้กินเอาก,กินแบบเรากินแบบขอแกอีกอะ่ะแกก็ไปเอาไปจากในบ้านมาส่งให้ทั้งหมดนี้คือจุดที่เราไปเที่ยวที่คาบสมุทรนี้นะครับก็ ทำให้ผมเองเนี่ยก็ย้อนจินตนาการมาถึงที่เรากําลังทํางานอยู่ที่เมืองไทยว่าด้วยเรื่องสุวรรณภูมิว่าด้วยเรื่องคอคอดกระท่านพอเห็นภาพใช่ไหมครับว่าผู้มิประเทศที่เป็นคาบสมุทรเนี่ยมันเป็นแหลมยื่นไปแล้วมันขวางเส้นทางของการค้าแบบคาบสุดรโพลีคอนดิสเนี่ยมันจึงเป็นจุดที่กั้นก็ได้หรือเป็นจุดที่เชื่อมระหว่างตะวันตกกับตะวันออกคาบสมุทร ไทยมาเลเราก็กั้นระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกซึ่งมีอินเดียกับจีนก็ต้องการค้าขายที่เพลรโอมก็เหมือนกันก็เป็นคาบสมุทรที่กั้นระหว่างย่านอียิปต์ใช่ไหมฮะย่านฝั่งตะวันตก,กคืออียิปต์นะฝั่งตะวันออกเนี่ยนี่ต้องเอาสมัยโบราณเยนะคืออียิปต์ตอนนั้นยังไม่มีโรมันกั้นอียิปต์กับกั้นเมโสโปเตเมียไว้ทําให มีคนผ่านไปผ่านมามีความพยายามที่จะตัดนะครับแล้วก็มีการมาค้าแล้วก็เกิดเป็นเมืองที่รุ่งเรืองในบางคั้งได้เราไปเห็นภาพจําลองที่นั่นก็กลับมามองถึงภาพจําลองที่นี่เพราะสิ่งที่เจอแม้จะไม่เท่ากันแต่ก็เทียบกันได้ว่ามีการค้ามีการผ่านไปมาที่นู่นเขาคุดขอคอดกัได้ส่วนเมืองไทยเรายัางไม่รู้จะออกไหนนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไป นัดหน้าผมจะพากข้ามทะเลไปที่อีกเกาะก่อนหนึ่งซึ่งเลยลงไปอีกนะครับแล้วที่นั่นเนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องกับไมซีนเนียนเป็นอีกอารยธรรมหนึ่งเก่าไปกว่านี้อีกแล้วจะเกี่ยวข้องกับทวีปแอตแลนติสที่หายสูญสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา